สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็มีถามกันเข้ามานะครับบอกถ้าในกรณีในการจะปรับเปลี่ยนเสิร์ชตรงนี้นะครับจะทํายังไงดีนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีหลายทางมีถามมาหลายอย่างเลยนะยกตัวอย่างเช่นผมกดลบมันไปแล้ว จะไปหามันยังไง ได้นะครับก็เข้าใจนะครับว่าเพิ่งทําเว็บใหม่ๆบางทีก็อาจจะแบบกดผิดอะไรเงี้ยแล้วจะรีเซ็ตมันยังไงหรือว่าจะทำการหามันมายังไงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับไม่ต้องเกรงใจนะถามมาได้เลยเนาะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมไปทำการสร้างเพจขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนนะครับแบบนี้นะยกตัวอย่างเช่นเราทำสร้างเพจขึ้นมานะครับแบบนี้นะผมจะเรียกเพจนี้ว่าหน้านี้ว่าอะไรดีทดสอบกันค้นหากันเนาะแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเทมเพลตนะครับตรงนี้เราไปเลือกเป็นเฮาส์เพจรีเดอร์แบบนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการ edit กันเลยนะตรงนี้ก็กด save draft ไปนะครับแล้วก็กด edit with elementor ตรงนี้ไปนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับแต่งได้หลากหลายเลยนะครับจากตัวนี้เองนะผมว่าทีมเขาทำมายืดหยุ่นดีมากๆเลยนะครับโอเคได้แล้วเราจะได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับในกรณีที่เราจะใส่ในโซเชียลเข้าไปนะครับเราก็อาจจะพิมพ์เป็นเฟกบล็อกแบบนี้มาก่อนก็ได้นะครับแบบนี้นะใส่ทันไหมไม่ทันกดบวกนะครับแล้วก็กดเฟกบล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็กดอันนี้ที่เป็นลูกศรลงคือเวลาที่เอาอะไรมาวางมันจะอยู่ลงมาข้างล่างนะครับถ้าเป็นลูกศรไปทางขวานะครับก็คือเวลาที่เอาอะไรมาวางมันก็จะไปต่อกันทางขวานะครับหรือจะทําเป็น2คอลัมน์แบบนี้ก็ได้นะโอเคผมเลือกเป็นอะไรมาวางแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมเลือกแบบนี้นะครับได้แล้วจากนั้นนะครับก็ให้เราไปทำการนะครับเลือก element มานะครับนี่ favorite ตรงนี้ไม่ได้ใช้ layout ไม่ได้ใช้ basic ก็ไม่ได้ใช้นะครับ basic อาจจะใช้ตรง search นะครับแบบนี้ค้นหานะจ๊ะ เป็นแบบนี้นะครับที่อาจจะหยุดอัดวิดีโอไป 2-3 วันนะครับก็ดีมีหลายๆท่านทักเข้ามานะครับผมก็เลยทำวิดีโอด้วยแล้วก็ทำเว็บด้วยนะครับก็เลยจะช้าหน่อยหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ปรับแต่งการค้นหานะครับต่อไปนะครับเราก็ไปทำการเอาในส่วนของตัวเสิร์ชมาใช้งานกันนะครับเขาก็จะมีของธีมเขานะครับนี่ตรงนี้ House Element นะครับเห็นไหมครับ Title Empty Advanced Search Search Builder นะครับมันคืออะไรนะครับก็ไม่ต้องสงสัยลองเอามาแปะกันดูเลยนะครับ Search Builder นะครับนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วไอ้ Advanced Search มันเป็นยังไงนะนี่ Advanced Search เป็นยังไงนะลองล่างมาแปะดูนะครับปรากฏว่ามันก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะอ๋อ Advanced Search จะมีคีย์เวิร์ดมาให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ปรับแต่งนะครับ Edit Advanced Search นะครับตรงนี้มี Title นะครับโอ้ตรงนี้คือปรับแต่งอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับMotion อันนู้นพวกนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าปรับแต่งอะไรได้อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ย Title สมมติดูสิโอเคสมมติว่าพิมพ์ไปแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เป็น Advanced Search นะใครที่แบบอยากได้ง่ายนะครับก็เอาตัวนี้ไปใช้งานก็ได้นะแต่ว่าที่ถามกันมาก็คือว่าอยากจะปรับได้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ Search Builder นะครับนี่ตรงนี้พอเวลาที่เราคลิกเข้าไปนะครับตึ้งเขาก็จะมีมาให้แล้วเห็นไหมครับ City นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับ Fill City นะครับตรงนี้เราเลือกได้เราจะเอาอื่นมาใส่ก็ได้นะแต่ว่าแนะนำว่าก็ใช้ลบเอาดีกว่านะหนึ่งก็คือจะได้ไม่ต้องบางทีมันเลือกผิดเลือกซับนะครับมันจะไม่ตรงนะก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงคําที่ขึ้นต้นเนี่ยจะให้คําว่าอะไรนะครับเราก็บอกว่าเลือกอะไรนะในกรุงเทพนี่เขาเป็นอะไรนะขอโทษที่หยุดไปสักพักหนึ่งนะครับพอดีแถวบ้านมีรถมาขายของนะเสียงมันเข้าไมค์แน่นอนนะครับ ตรงนี้เราปรับแต่งได้นะครับเป็นภาษาไทยได้นะ อําเภอเขตบนร้านบลาอำเภอประมาณนั้นนะครับอำเภอเขตประมาณนั้นนะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปให้เลยนะ
แล้วก็ในส่วนของตัว property type อะไรพวกนี้เราเปลี่ยนได้หมดนะครับอันไหนไม่เอาลองกดดูสิอ๋อถ้าไม่รู้มันคืออะไรนะครับให้ลองกดดูก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะทำเยอะมากนะครับ status bedroom นะครับ bathroom นะครับเอาพวก bedroom กับ bathroom ออกนะครับ bedroom เอาออกนะ bathroom เอาออกนะราคาต่ำสุดนี่ผมเชื่อว่าคนซื้ออสังหาริมทรัพย์หลายๆท่านนะครับขอแพงสุดครับในหน้านี่อันนี้เอาออกนะครับแล้วก็ Magpie ก็เอาออกนะ Minimum Area เอาออกนะครับ Property ID ไม่ให้ใครดูนะครับ Property Mac Area อ่ะสมมุติว่าเป็นแบบนี้ไปแล้วกันนะครับเวลาที่ทำแบบเนี้ยมันสามารถใส่ไว้ในแถวเดียวกันได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการแบบใส่เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าต้องการปรับขนาดอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดช่องได้อีกนะก็คลิกไปที่ City นะครับตรงนี้เนี่ยคอลัมน์ Width เขาก็จะอยู่ที่ 20% นะเราลองเลือกเป็น 25% นะครับเขาก็จะขยายมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในขอบนะครับนี่แบบนี้นะเห็นไหมครับก็ตรงนี้ก็เป็นวิธีการปรับนะครับส่วนเรื่องวิธีการเสิร์ชอะไรพวกนี้นะครับเขาทำเองอัตโนมัตินะเราไม่ต้องไปแก้ของเขานะครับแก้แล้วเดี๋ยวจะงงนะครับการเปลี่ยนเยอะจะงงนะครับโอเคแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการปรับแต่งในส่วนของตัวเสิร์ชง่ายๆนะที่เราใช้งานจริงๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับใครที่แบบว่าขายอยู่อำเภอเดียวจังหวัดเดียวนะสบายมากนะครับก็อาจจะเลือกแค่ไทป์นะครับแบบนี้นะหรือว่าเลือกสเตตัสไปเท่านั้นเองก็ได้แล้วนะครับโอเคถ้าต้องการเพิ่มล่ะก็ได้นะครับกด add item เพิ่มตรงนี้ได้นะเขาก็จะให้เราทำการเลือกฟิลนะครับเหมือนยังไม่เคยเลือกมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเป็นคีย์เวิร์ดโอ้ยาวปรึสนะครับยาวปรึสนะครับก็ตรงนี้ถ้าเอาก็ได้นะครับถ้าไม่เอาก็กดปิดไปนะครับแบบนี้โอเคนี่ก็เป็นวิธีการปรับแต่งในส่วนของตัวเสิร์ชง่ายๆนะครับเลือกจากเขาตอนแรกเขาจะใส่มาให้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไหนไม่เอาเราก็ค่อยเอาออกนะครับง่ายสุดเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่อยู่ในคอร์สแล้วก็ขอบคุณมานะครับใครที่ยังไม่อยู่นะครับก็สามารถมาดูคอร์สเรียนออนไลน์นะครับสอนทำเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ได้ที่นี่นะครับนี่ cap.okd.com นะครับก็เข้ามาก็จะมีรายละเอียดในส่วนของตัวคอร์สออนไลน์อยู่นะครับตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี2แบบเนาะเลือกเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าให้ผมทำให้เลยนะครับทำให้เลยก็อยู่ประมาณ 5-7 วันนะครับส่งในส่วนของตัวอย่างรายการนะครับมาให้ด้วยนะถ้าไม่ให้มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำให้ได้นะทำเดโมให้ได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ